สวัสดีครับชาวตูดูบอลไทยบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้โดยผมต้องพานุวัฒน์นะครับจะมาพูดถึง4ทีมมามืดไทยลีกลุ้นจบหัวตารางกันหน่อยซึ่งในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้มีการพูดถึงทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลไทยลีกกันไปแล้วนะครับก็จะมี BG บุรีรัมย์การท่าเรือแล้วก็เชียงรายแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงทีมมามืดฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้ที่ลุ้นจะทำเซอร์ไพรส์จบหัวตารางนะครับไปดูซิว่ามีทีมไหนบ้างในมุมมองของผมแต่ผมยืนยันเลยว่าแต่ละทีมที่ผมพูดมาเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นนะครับไปเริ่มที่ทีมแรกที่ผมคิดว่าจะเป็นมามืดในฟุตบอลไทยลีกปีนี้ก็ต้องยกให้ทูแบงคอกนะครับถึงแม้ว่าปีนี้แข้งเทพเนี่ยอาจจะไม่ได้เสริมทัพนักเตะชื่อดังเข้ามามากมายเหมือนปีก่อนแต่ทว่าทีมเนี่ยมีความต่อเนื่องกว่าฤดูกาลก่อนๆมากนะครับหลังจากโค้ชแบนทศวรรณเข้ามาทำให้แบงคอกเป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วนะครับแบงคอกเนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่เล่นได้ดีมากๆซึ่งปีนี้โค้ชแบนก็ได้สานต่องานที่ทำเอาไว้อย่างเต็มที่และทีมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับผู้เล่นตัวหลักยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นเฮเบอร์ตี้ณัฐวุฒิสุขสุ่มทศวรรษเอเวอร์ตันมานูเอลทอมรวมถึงแบงคอกเนี่ยยังมีดาวรุ่งฝีเท้าดีนะครับที่พร้อมจะขึ้นมาช่วยทีมอีกเยอะเลยทำให้แข้งเทพมีขุมกำลังที่น่าสนใจรวมไปถึงการที่นักเตะเข้าใจแทคติกโค้ชแบนมากขึ้นเนี่ยทำให้ทีมเวิร์กแบงคอกน่าจะยกระดับไปอีกขั้นเชื่อว่าแบงคอกจะพร้อมเซอร์ไพรส์ทุกทีมเลยครับทีมที่2ที่ผมมองว่าจะเป็นทีมม้ามืดในการจบหัวตารางฟุตบอลไทยลีกก็คือทัพกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดนะครับทีมนี้แฟนบอลชาวไทยจับตามองเป็นอย่างมากปีนี้เมืองทองก็เหมือนแบงคอกนะครับไม่ได้เสริมอะไรเยอะมากแต่ยังคงนักเตะตัวหลักไว้ได้หมดก็จะมีเพียงแค่เดลเลย์ที่ออกไปนะครับแต่ก็ได้อดิศักดิ์ไกรสอนกลับมาบวกกับนักเตะวัยรุ่นที่มีความกระหายและประสบการณ์บนฟุตบอลไทยลีกมากขึ้นอย่างพวกสุพรพิชาวิลเทพวัฒนากรพัชรพลซึ่งนักเตะเหล่านี้นะครับพร้อมจะพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปอีกขั้นประสานกับผู้เล่นต่างชาติฝีเท้าท็อปของลีกอย่างวิลเลียนพ็อปลูคัสโฮชาซาดอร์มีซาเยฟนะครับทำให้ขุมกำลังเมืองทองยังน่าสนใจขณะที่มาริโอยูรอฟกี้นะครับปีนี้เนี่ยเขาได้ทำเมืองทองแบบเต็มๆได้มีเวลาอยู่กับลูกทีมนานพอสมควรและกลับไปฝึกวิชาโค้ชที่บ้านเกิดมาด้วยก็น่าจะทำให้แทคติกน่าสนใจมากขึ้นซึ่งจับตาดูเมืองทองทีมนี้ให้ดีนะครับพวกเขาจะเป็นมามืดในเรื่องของการเล่นฟุตบอลที่มันแล้วก็เอนเตอร์เทนแฟนบอลเหมือนกิเลนพยองในสมัยก่อนแน่นอนเลยครับขณะที่ทีมที่3ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นมามืดไทยลีกปีนี้ก็คือฉลามชนชลบุรี FC นะครับบอกเลยว่าปีนี้ชลบุรีไม่ได้มาเล่นๆเหมือนปีก่อนๆนะครับพวกเขากลับมาทุ่มทุนมหาศาลอีกครั้งด้วยการเสริมผู้เล่นต่างชาติฝีเท้าโหดเข้ามาสู่ทีมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเดนิสมูริโลกิติคานยุกยูพยองซูเรียกได้ว่าแนวรุกของชลบุรีเนี่ยโหดและมันแน่นอนนะครับขณะที่พวกดาวรุ่งของทัพฉลามชนหลายคนก็ก้าวผ่านคำว่าดาวรุ่งไปแล้วและพร้อมจะเป็นตัวหลักให้กับชลบุรีนะครับอย่างวรชิตกฤษดาพานุพงษ์ทำให้ขุมกำลังของชลบุรี FC เนี่ยดีกว่าหลายปีที่ผ่านมามากๆขณะที่นักเตะตัวเก่าของทีมก็ยังอยู่กับทีมไม่ไปไหนอย่างนพนลเกลิกฤทธิ์ขณะที่โค้ชเตี้ยนะครับเฮดโค้ชมาดกวนของชลบุรี FC เนี่ยออกมาประกาศยืนยันว่าปีนี้เนี่ยชลบุรี FC จะกลับมาอยู่ในพื้นที่ที่ควรจะเป็นก็คือเป็นทีมท็อปฟุตบอลไทยลีกเรียกได้ว่าทำให้แฟนบอลฉลามชนเนี่ยมีลุ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจับตาชลบุรี FC ปีนี้ให้ดีครับเชื่อว่าพวกเขาจะกลับมาเป็นฉลามยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งครั้งและทีมสุดท้ายที่ผมมองว่าเป็นม้ามืดก็คือเขี้ยวสมุทรปราการซิตี้นะครับถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะเสียนักเตะตัวหลักไปหลายคนนะอย่างพีระดลฉ่ำรัศมีจักรพันธ์ไพสุวรรณโตติหรือว่าบาลอสทาเดลี่ครับแต่ทว่าเขี้ยวสมุทรยังคงมีมาซาทาดะอิชิอิเฮดโค้ชดีกรีแชมป์เจลีกคุมทัพอยู่นะครับแถมยังมีระบบการเล่นที่ดียังไงซะก็ไม่สามารถประมาทปราการได้เลยนะครับเพราะว่านักเตะที่ยังคงเหลืออยู่ในทีมก็มีตัวทีเด็ดหลายคนอย่างเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็มีนพพลคำรวมถึงชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์นะครับพร้อมกับนักเตะญี่ปุ่นฝีเท้าดีที่อิชิไปดึงมาเองก็ถือว่าทำให้สมุทรปราการยังคงน่าสนใจแต่ที่แน่ๆผมเชื่อว่าระบบการเล่นของสมุทรปราการยังคงดีอยู่แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเหล่าบรรดาทีมมาเมื่อที่พร้อมเซอร์ไพรส์จบหัวตารางไทยลีกบอกเลยแต่ละทีมเนี่ยน่าดูสุดๆนะครับก็หวังว่าฟุตบอลไทยจะกลับมาเตะให้ได้นะครับตามกำหนดนะส่วนแฟนๆตูดูบอลไทยคิดว่าจะมีทีมไหนอีกที่เป็นมาเมื่อไทยลีกปีนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและที่สำคัญ
ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับดูบอลไทยกันด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับในวันนี้บอลไทยต้องเล่าโดยผมต้องพานุวัฒน์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ